สวัสดีครับผมอาจารย์สสุวเนศมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ก็ผมก็มาช้าไปนิดนึงนะวันนี้ก็เข้ามาวันที่5แล้วนะครับแต่ยังไงก็มาช้าอย่างเดียวว่าไม่มาเลยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยให้กำลังใจตัวผมแล้วก็ทางสถานีของเราด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่วยให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับmedia channel ของเรานะครับให้คงอยู่คู่กับคนไทยด้วยกันนะครับหากว่ามีข่าวสารอะไรนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยกันเผยแพร่ไปด้วยนะครับว่าทางสถานีเรามีอะไรบ้างนะครับหรือสถานีเราเนี่ยจะมีตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านนำมาประกอบในการเสี่ยงโชคนะครับเราจะมีให้ท่านทุกๆ15วันนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางเป่าฉลากไปแล้วนะครับหรือบางครั้งก็มีท่านผู้ชมนะครับหรือแฟนคลับของผมเขาก็บอกอยากจะได้ตัวเลขนะครับที่เสี่ยงโชคนะรายวันว่าจะมีตัวเลขตัวไหนที่มีแนวโน้มหรือมีอิทธิพลในวันนั้นๆบ้างผมก็ได้ทำตามที่ท่านผู้ชมนะขอร้องมาผมว่ามีการคำนวณตัวเลขรายวันออกมาให้นะครับท่านผู้ใดต้องการจะได้ตัวเลขรายวันนะครับก็ขอให้ท่านเข้ามาในกลุ่มนะครับหรือสมัครกับผมโดยตรงก็ได้นะครับในไลน์ของผมนะครับนี่ครับหมายเลขเนี้ย0814995233นะครับตัวนี้เป็นไลน์ส่วนตัวของผมนะครับท่านก็แจ้งความประสงค์ว่าอาจารย์ผมหรือหนูเนี่ยอยากจะได้ตัวเลขเสี่ยงโชครายวันนะครับเพื่อท่านจะเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยหวยฮ่องกงหรือเป็นหวยอะไรนิเคอิหรือหวยอะไรต่างๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เลยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ให้ผมคำนวณนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหวยอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเราสามารถคำนวณได้ว่าวันนั้นจะมีตัวเลขอะไรที่จะมีอิทธิพลในการที่จะให้อิทธิพลในให้ตัวเลขต่างๆที่จะออกในวันนั้นน่ะจะมีตัวเลขอะไรที่มีอิทธิพลและมีแนวโน้มอย่างนั้นกันนะครับให้ท่านทำการเสี่ยงไอ้ตัวนี้ผมก็คำนวณตามหลักวิชาการของผมนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นที่ให้ท่านทำการเสี่ยงโชคแล้วท่านต้องการจะได้ตรงนี้นะครับก็แจ้งผมมาแล้วผมจะดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับเพราะผมจะไม่ส่งไปหลายบุคคลเพราะว่ามันมีสมาชิกมากนะครับเป็นหลายร้อยหรือเป็นหลายพันหรือเป็นหลายหมื่นด้วยถ้าผมส่งเป็นรายชื่อเนี่ยผมส่งไม่หมดนะครับก็เลยผมส่งเข้าวักกลุ่มดีกว่าหรืออาจจะส่งบ้างอันนี้หน่อยเท่าที่คนที่เคยติดตามมานะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่จะส่งจำนวนมากๆเนี่ยผมว่าส่งเข้ากลุ่มจะสะดวกกว่านะครับหรือท่านต้องการจะอยากจะได้ตัวเลขรายวันนะครับเสี่ยงโชครายวันก็ถ้าเข้ากลุ่มดีกว่านะครับแล้วก็ท่านก็ดูเอาว่าผมส่งเข้ากลุ่มทุกวันนะครับผมจะเข้าในเข้าส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับกลุ่มคำว่า YouTube หรือรักและศรัทธาสสุวเนศนะครับผมจะพาเข้า2กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่เป็นสมาชิกหรือเป็นแฟนคลับของผมนะครับผมก็จะนำเข้าว่ารักและศรัทธาสสุวเนศนะกลุ่มหนึ่งในกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มคำว่า YouTube นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะได้ตัวเลขรายวันก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วท่านก็ไปดูในกลุ่มละกันแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับห้ามแชร์หรือห้ามมาวิเคราะห์ตัวเลขในนั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางครั้งท่านต้องการอยากได้ตัวเลขอย่างเดียวถ้าเราไปพูดไปคุยหรือวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการที่ลบโทรศัพท์ของเขาบางทีแฟนคลับเขาดูแล้วเขาก็ขี้เกียจลบแล้วบางทีมีเรื่องที่มันไม่เป็นลบเป็นพายมันเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยไปพูดไปนินทากันไปด่าคนด่าเนี่ยผมแมวนะครับถ้าเกิดทำอย่างนั้นผมเชิญออกนะครับขอให้อยู่ในมีระเบียบนะครับคือให้รับตัวเลขไปอย่างเดียวห้ามไปโฆษณาหรือมาวิเคราะห์อะไรก็ตามไม่ได้นะครับหรือจะเอาตัวเลขจากตำนักอื่นมาหรือจะตัวคุณเอาตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขคุณเองคุณไม่ต้องมาวิเคราะห์นะครับคือผมก็จัดส่งไปแล้วแล้วผมก็ให้ตัวเลขไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่วาสนาใครก็วาสนาเขานะครับเขาไปวิเคราะห์เอาเองเพราะผมว่าคำนวณแล้ววิเคราะห์มาแล้ว
ระดับหนึ่งนะครับเลขส่วนหนึ่งประมาณสัก 10% 20% เนี่ยก็ให้เจ้าของชะตาเนี่ยเขาวิเคราะห์เขาเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าในรายการเลยนะครับเข้ารายการโลกโคจรมานอนข้างหลังนะครับมันเป็นวิชาหนึ่งในวิชาอังควิชาธาตุนะครับที่ท่านพ่อครูดวงก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับผมไม่ใช่หลักวิชานี้นะครับในการคำนวณว่าตัวเลขนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะทำการออกฉลากนั้นนะครับจะมีตัวเลขอะไรที่เด่นๆและมีอิทธิพลในวันนั้นบ้างนะครับวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากงวดนี้นะครับเป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีถอนะครับยังปีถออยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเดือน5ไทยนะครับเพราะนักษัตริย์เรานะจะเปลี่ยนต่อเมื่อถึงเดือน5ไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาอิงตามตัวเดือนของเลขสากลนะครับเราอิงกับตัวเลขทางศาสตร์ไทยนะครับหรือทางเลขจันทรคตินะครับเราไม่ใช่สุริยคตินะครับจันทรคติสุริยคติก็จะนับเป็นเดือนแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นเดือน3อยู่นะครับยังไม่ถึงเดือน5นะครับเราก็ถือว่ายังเป็นปีเถาะอยู่เราใช้นักษัตริย์นักษัตริย์ปีเถาะนะครับอันนี้ผมได้คำนวณแล้วนะครับว่าจะมีตัวเลขที่เด่นๆและมีอิทธิพลในวันนั้นนะครับจะมีตัวเลข7นะครับหรือดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์นะครับแล้วก็เลข1ดาวอาทิตย์แล้วก็เลข2ดาวจันทร์นะครับตัวเลขเหล่านี้นะจะถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลและเด่นมากในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับจะมีตัวเลขเด่นๆมีเลข7นะเลข1และเลข2เนี่ยมันถือเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นผมส่วนมากจะไว้ในองค์กลางตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าตัวเลขที่อยู่ในองค์กลางตรงนี้อย่างน้อยๆนะครับต้องมีมาแน่นอนนะครับไม่รางวัลที่1หรือเลขท้าย2ตัวข้างล่างต้องมีมาแน่นอนอย่างงวดที่แล้วก็ผ่านมาก็ท่านดูย้อนๆหลังๆไปแล้วกันนะครับส่วนมากจะเป็นเช่นนี้ตลอดเพราะฉะนั้นผมเคยพูดกับท่านผู้ชมบอกว่าอย่างไรก็ตามท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้ตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามหรือได้ตัวเลขมาจากสิ่งที่ท่านเคารพนับถือที่ใดมาก็ตามนะครับยังไงก็ขอให้ท่านเอาตัวเลขในแนวกลางตรงนี้เอามาจับคู่กับตัวเลขที่ท่านฝันหรือตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามผมว่าจะไม่ทำท่านผิดหวังนะครับแล้วตัวเลขที่อยู่ด้านหลังและอยู่ด้านหน้านี่ครับผมถือว่าเป็นเลขมามืดหรือเลขรองนะครับที่จะเอามาจับคู่กับเลขหลักตรงนี้ได้นะครับผมกล้าพูดได้ว่ายังไงก็ตามเขาก็จะมีอิทธิพลก็ลองมาจากเลขหลักตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่โดดเด่นมากนักหรืออาจจะบาตำราว่าอาจจะเป็นมานอกสายตาหรืออาจจะไม่อยู่ในสายตาเขาเลยก็ได้แต่ว่าไอ้มามืดตัวนี้ผมก็เลยตั้งว่าให้เป็นมามืดบางครั้งก็มีเข้ามานะครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็มีเข้ามานะครับอย่างเลข6ก็มีเข้ามานะครับอย่างเลข6เลข9อะไรเนี่ยก็มีเข้ามานะครับก็ถือว่าไม่ไปทำให้ท่านผิดหวังนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะมีวิธีการที่จะจับคู่นะครับหรือการจับคู่ก็ใช้เลขหลักจับเลขรองหรือเลขรองมาจับเลขหลักนะครับหลักการจับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านชมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ให้ได้ตั้งเยอะตั้งแยะอาจารย์ก็ซื้อเองซะสิแต่ผมซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ให้สัจจะกับครูบาอาจารย์ไปแล้วว่าตัวเลขที่ผมได้คิดและคำนวณมาตามหลักวิชาของครูบาอาจารย์ผมจะต้องไม่เอาหลักวิชาการเหล่านั้นมาเป็นผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับนะผมให้สัตย์ปริญญาไว้กับครูบาอาจารย์ไว้ว่าจะไม่เอาเป็นประโยชน์กับตัวเองเด็ดขาดยกเว้นแต่ว่าตัวเลขที่ผมซื้อประจำอยู่เช่นว่าเป็นเลขกทรถผมหรือเป็นเลขบ้านเลขที่ผมอยู่หรืออาจจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดผมหรือวันหรือเลขที่วันเสียชีวิตของคุณแม่ผมนะครับหรือเป็นเลขอยู่ในบัตรขวัญถุงที่ผมมีอยู่แล้วผมซื้อประจำหรือเป็นเลขอะไรที่ข้องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผมนะครับผมก็จะมาซื้อได้ตรงนั้นถือว่าเราจะไม่ผิดหลักหรือผิดกฎครูบาอาจารย์ถึงบางครั้งอาจจะเป็นเลขที่ตรงกับตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ไม่ผิดเพราะว่าเราเป็นตัวเลขที่เราซื้ออยู่ก่อนแล้วอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกอ้าวอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เอาตัวเลขที่อาจารย์คำนวณออกมาแล้วมาซื้อแล้วทำไมตัวเลขเนี่ยมันตรงกับตัวเลขที่อาจารย์คำนวณอันนี้ก็บอกเลยทราบว่าบางทีอาจจะเป็นตัวเลขก็ทอรถผมนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดของผมหรืออาจจะเป็นเลขขวัญถุงผมนะครับอันเดียร์ท่านจะทราบนะครับอันนี้หลักการจับตัวเลขนะครับมีการหลักในการจับดังนี้นะครับอย่างเช่นว่า70737176727 8นะครับทีนี้มาเลขรองนะครับเลข0นะครับ07030106008นะครับอันนี้ตัวเลขรองนะครับหรือเลขน้ำมืดเลข3นะครับเป็น37303136238นะครับอันนี้มันเลขหลักเลข1นะครับเป็น17101316118นะครับอันนี้เป็นเลขรองเลข6นะครับเป็น67603616268นะครับแต่นี้เลขหลักเลข2นะครับเป็น27202321262แล้วก็28นะครับทีนี้เลขมามืดนะตัวสุดท้ายเลข8นะครับเป็น87808381866แล้วก็82นะครับหลักการจับตัวเลขก็มีการจับแนวนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็เอาหลักในการจับตัวเลขนะครับว่าจะเสี่ยงโชคเลขท้าย3ตัวข้างบนรางวัลที่1หรือจะเสี่ยงโชคเลขท้าย2ตัวข้างล่างเดี๋ยวให้ท่านรอชมในเรื่องปรึกษานำโชคลาภนะครับเพราะปรึกษานำโชคลาภเนี่ยเราถือว่าเมื่อตัวเลขนะครับหรือดาวอยู่ในตำแหน่งใดนะครับท่านก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งนั้นอย่างเช่นว่าอยู่ในตำแหน่งล่างนะหรือตำแหน่งข้างล่างเนี่ยก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับหรืออยู่ตำแหน่งจากผลขึ้นไปที่ตะวันดอกขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ถือจะอยู่ตำแหน่งท้าย3ตัวบนนะครับหลักการนี้ส่วนมากเป็นสถิตินะครับมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็มีบางครั้งก็อาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับโดยอย่างเช่นว่าเลข6หรือเลข9เนี่ยก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะครับเพราะเราถือว่าเป็นเลขเดียวกันนะครับเลข6กับเลข9นะครับถือเป็นเลขเดียวกันยังไงก็ขอให้ท่านก็พิจารณาตัวนี้แล้วก็เลข4กับเลข8ก็ถือเป็นเลขเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีเลข4ไปอยู่ข้างบนนะเลข8อยู่ข้างล่างก็อาจจะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับอาจจะไปอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างสลับกันได้เพราะ4ก็เป็น8 8ก็เป็น4ได้นะครับเราถืออย่างนั้นตามหลักวิชาของผมนะครับแต่วิชาของคนอื่นหรืออันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่ตามหลักวิชาของผมมักจะเป็นเช่นนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อมาจะต่อด้วยชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายราศีนะครับแล้วก็วันราศีแล้วก็วันเกิดนะครับหรือชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคนะครับโดยผมใช้หลักการนะครับหลักการโลกโคจรวานรชิกหลักนะครับแล้วก็มาผสมแล้วมาตัดสินใจด้วยปรึกษานำโชคลาภแล้วก็เอาเป็นตัวเลขที่ผมคาดการไว้ว่าน่าจะมีตัวเลขแนวๆนี้นะครับท่านผู้ชมได้รู้ว่าเนี่ยที่ผมได้ตัวเลขเหล่านี้มาเนี่ยบางครั้งเราก็ได้มาจากโลกโคจรวานรชิงหลักแล้วเอามาวิเคราะห์รวมกับปรึกษานำโชคลาภนะครับหรือท่านในตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามท่านก็ใช้หลักการอย่างที่ผมจับให้ท่านดูอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จและมีโชคลาภนะครับและทุกคนส่วนมากก็มักจะทำเช่นนี้แล้วก็มีโชคลาภมีรับผลไปตามที่คาดการไว้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะ อธิบายนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันงวดนี้นะครับผมคำนวณแล้วนะครับว่าจะมีตัวเลขดวงดาวเด่นๆนะครับที่จะมีทุกคนของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์หรือเลข7นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่จะมีอิทธิพลมากเลยนะครับของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับมีอิทธิพลมากนะครับที่จะส่งผลนะครับจะมีโชคมีลาภนะครับเ
ราะนั้นหลักการในนี้ผมให้ตัวเลขเหล่านี้มานะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ท่านซื้อหมดทุกตัวให้ท่านเป็นแนวทางแล้วก็เป็นข้อคิดในการตัดสินใจหรือท่านจะไม่จับตัวเลขตามที่ผมคิดนี้ก็ได้ท่านจะได้หลักการจับตัวเลขเหล่านี้ในโลกโคจรแล้วก็มาวิเคราะห์รวมกับปรึกษานำโชคลาภนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นคู่ใหม่ก็ได้ไม่จะเป็นคู่แบบนี้ก็ได้นะครับเอาละครับนี่เป็นการอธิบายโดยสังเขปนะครับสำหรับท่านที่ชมรายการเรามาต่อเนื่องท่านอาจจะเข้าใจหลักการของผมแล้วสำหรับท่านที่เข้าชมใหม่ๆเนี่ยก็ขอให้ท่านคอยชมคลิปเราไปเรื่อยนะครับแล้วก็เปิดคลิปเก่าๆที่ผ่านมานะครับแล้วแต่ก็วิเคราะห์ดูส่วนมากมักจะเป็นตามแนวทางที่ผมพูดและผมวิเคราะห์มานะครับเอาละครับงวดนี้นะครับจะมีดาวเสาร์นะที่มีอิทธิพลและมีความโดดเด่นนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับแล้วเกิดในราศีมังกรนะครับเกิดวันเสาร์ราศีมังกรนะครับลากศรตัวชื่อตัวท้ายนะครับมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอหนูนะครับอย่างเช่นว่านะครับคนที่เกิดนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับตัวดอเด็กนะครับเช่นมาคุณวรเดชนะครับคุณวรเดชเนี่ยแล้วตัวท้ายเขาว่าดอเด็กเขาว่าเดชนะครับถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชคจากชื่อนะครับแล้วก็ตอเต่านะครับเช่นมาคุณพันตีนะครับขวัตรีนะครับก็ถือว่าตอเต่าตัวนี้ก็อยู่ว่าอักษรที่มีโชคจากชื่อตัวท้ายนะครับแล้วก็จะมีทอถุงนะครับทอถุงนี่ก็เช่นว่าคุณเสถียรนะครับเสถียรทอถุงก็ทอยนเถียรนะครับเสถียรนะครับอาจจะอ่านเป็นคำแบบว่าตรงๆก็ได้จะเป็นคำแบบว่าเถียรก็ทอยนเถียรนี่ก็ได้นะครับให้ออกเสียงว่าคำเถียรแล้วก็ทอทหารนะครับทอธงนะครับทอธงนะคุณธนาทิพย์นะครับทอธงคุณธนาทิพย์นะครับคุณธนาทิพย์แล้วก็นอนหนูนะครับคุณยุทธนานะครับคุณยุทธนาก็ถือว่าคุณจะมีโชคจากชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับที่จะมีอิทธิพลและจะส่งผลให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายดังที่ผมว่าไปนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมีเลข01 16 17 36 74แล้วก็79นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ทรงผลและถูกฉลองกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับมาเลยที่ผมอธิบายให้ท่านฟังไปแล้วนะครับเอาที่ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับวันอาทิตย์เกิดในราศีสิงห์นะครับและอักษรชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับอาจจะมีตัวอ่านแล้วสระทั้งหมดนะครับอันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยส่วนมากแล้วนะครับเขาจะใช้สระดังนั้นคนที่เกิดในพยัญชนะตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคได้จากดาวอาทิตย์เพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเราใช้สระที่ออกเสียงนะเพราะนั้นจะใช้พยัญชนะอะไรก็ได้ขอให้มีสระตามนี้แล้วก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคเพราะนั้นช่วงใดที่จะมีดาวอาทิตย์นะที่จะมีอิทธิพลก็ถือว่าจะมีอิทธิพลครอบคลุมไปแทบจะทุกจะพยัญชนะเลยนะครับแต่ขอให้มีสระนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าที่มีออกเสียงตัวท้ายเนี่ยเอาอ่านเนี่ยเจ้าคุณบังอ่อนนะครับคุณบังอ่อนนะครับแล้วที่มีออกเสียงตัวท้ายสระอานะครับอย่างเช่นว่าคุณวดีดานะครับเริ่มสระอีนะครับก็คุณสุชาวดีนะครับคุณสุชาวดีนะครับแล้วสระอุนะครับคุณสุขุมนะครับคุณสุขุมนะครับแล้วก็คอควายนะแล้วก็มาขอไข่นะครับตัวสระอูนะครับคุณไพบูลย์นะครับไพบูลย์สระอูก็คุณไพบูลย์ขณะก็คงอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับแล้วก็อักษรที่ว่าเนี่ยคือมีสระนะครับมีสระอยู่ในชื่อก็ถือว่าท่านก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนะใช้ได้หมดเลยอันนี้ตัวเลขนะครับที่มีที่จะให้ถูกโชคกับท่านก็กดวันอาทิตย์นะครับหรือราศีสิงห์นะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายอย่างที่ผมว่านะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมี38 49 68 80 89แล้วก็90นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับ
นะอยู่ใครที่มีโชคนะครับเอาละครับทีนี้ต่อมาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์แล้วเกิดในราศีกรกฎนะครับเกิดวันจันทร์และราศีกรกฎนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะก็มีกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังแล้วงองูนะครับอย่างชื่อที่ออกเสียงกอไก่นะครับอย่างเช่นว่าคุณกันนิกานะครับกอไก่นิกานะครับแล้วขอไข่นะครับคุณเฉลิมขวัญนะครับขวัญนะก็ถือว่าอยู่อักษรขอไข่นะครับแล้วก็ขอควายนะเช่นว่าคุณอักคมนะครับคุณอักคมนะครับแล้วงองูนะครับงองูว่าคุณดาวเงินนะครับคุณดาวเงินก็ถือว่าอยู่ในอิทธิพลของดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์แล้วก็ราศีกรกฎแล้วชื่อที่ออกเสียงที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับแล้วอักแล้วก็ตัวเลขนะครับที่อยู่ในข่ายที่จะถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะมีเลข04183941062แล้วก็82นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะมีอิทธิพลกับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือราศีกรกฎทีนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ของผมอ่ะเกิดในวันเสาร์แต่ผมอ่ะชอบเลขของวันจันทร์หรือผมเกิดวันจันทร์แต่ผมชอบเลขของวันอาทิตย์เนี่ยเราตัวเลขเหล่านี้มาซื้อได้ไหมซื้อได้ครับตัวเลขเหล่านี้ท่านสามารถที่จะมาซื้อได้เสี่ยงได้หมดเลยเพราะถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคแล้วไงนะจากชื่อของท่านจากวันเกิดของท่านและจากราศีของท่านเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาเอาตัวเลขเหล่านี้มาเสี่ยงโชคได้นะครับถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับแล้วท่านผู้ชมคงจะประหลาดใจแปลกใจว่าเอ๊ะเห็นงวดที่แล้วเนี่ยว่าเลข8มันดังเลข8มาหาซื้อไม่ได้เอ๊ะแต่ทำไมงวดนี้ของอาจารย์ก็มีเลข8มาผมก็ว่าผมคำนวณตามหลักวิชาการของผมนะครับผมไม่ได้มาอิงกระแสอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมคำนวณจากหลักวิชาการผมว่าเลข8มันก็คงจะมาตามปกติของเขานะครับนะครับก็อาจจะมีมาตามปกติมันอาจจะไม่มาตามพวกกระแสตามเรียกร้องหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามผมจะไม่อิงกระแสโซเชียลนะครับผมไม่อิงผมจะอิงหลักวิชาการของผมว่าผมคำนวณมาแบบนี้ผมได้แบบนี้ผมก็เอาตัวเลขอย่างเนี้ยใครจะตัวเลขยังไงก็ช่างผมก็อย่างเนี้ยจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ผมก็ผมเอาคำนวณตามหลักวิชาการผมจะไม่ยึดถือหลักโซเชียลต่างๆหรือเอาของใครมาประกอบไม่เอาครับผมถือว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องยึดถือแล้วเราพูดแล้วจะเป็นหนึ่งเท่านั้นเราจะไม่มีคำว่าเอาคนอื่นเข้ามาปลอมแปลงเรื่องคือมาประกบเอามาคู่มาผนวกไม่เอาเราก็ถือว่าผิดแล้วก็ยอมรับผิดถูกแล้วก็ยืดอกว่าเราว่าเราถูกนะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับผิดแล้วก็น้อมรับความผิดพลาดตามหลักวิชาการของเราถูกแล้วก็ยืนแอนอกว่าเราอะเป็นคนที่ยืนหยัดในหลักการวิชาการของเรานะครับถือยังไงก็ตามนะครับผมอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆก็จริงนะแต่ก็มีความเบี่ยงเบนดาศักดิ์ศรีและวิชาของผมเหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้ก็ขอต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับอันนี้ก่อนจะต่อพฤกษานำโชคลาภนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญกรรมส่วนนะครับของผมเนี่ยนะครับได้เป็นสะพานบุญนะให้กับท่านผู้ชมและแฟนคลับของผมนะครับในการทำบุญนะเสมอมาเพราะว่าการที่ผมมีเงินผมก็เอาเงินทำบุญบริจาคทานไปบ้างถ้าผมไม่มีปัจจัยหรือมีเงินเพียงพอผมก็เป็นสะพานบุญนะครับชวนท่านสมาชิกนะที่ต้องการจะทำบุญนะให้กับครูบาอาจารย์ของผมหรือทำบุญให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีคุณของท่านผู้ชมและแฟนคลับนะครับก็มาร่วมบุญกับผมก็ได้นะครับมาทำบุญโดยที่เราผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับในช่วงขณะนี้การทำบุญอะไรก็ตามนะครับผมว่ามันจะไม่ดีไปกว่าการที่เราทนุบำรุงบูรณะโบสถ์นะครับเพราะโบสถ์สร้างใหม่ๆก็มีเยอะแยะนะครับแต่โบสถ์ที่เขาสร้างมาหลายร้อยปีหลายสิบปีแล้วเนี่ยแล้วที่สร้างแล้วเกิดการชำรุดทรุดโทรมแล้วก็เกิดน้ำท่วมหรืออาจจะเป็นที่มันต่ำกว่าพื้นดินธรรมดาปกติเนี่ยแล้วทำให้ไม่สามารถจะใช้โบสถ์นี้ทำภารกิจของสงฆ์ได้นะครับก็เลยมีสิ่งที่ว่ามาสิ่งดูแล้วมันอนาถใจอะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะ
ให้การช่วยเหลือบูรณะการที่เราอ่ะยกโบสถ์นะครับยกโบสถ์หรือเด่นโบสถ์ที่สูงขึ้นมานะครับก็เหมือนเราก็ยกดวงชะตาชีวิตหนุนดวงชะตาชีวิตเราให้สูงส่งขึ้นมาให้พ้นจากความลำบากทุกยากนะครับในการทำมาหากินหรือการประคองชีวิตนะครับแล้วถ้าท่านผู้ใดนะครับที่ต้องการอยากจะทำบุญใหญ่อย่างนี้ที่หาทำได้ยากๆนะครับมาร่วมมาทำบุญกับผมได้เลยนะครับที่วัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับเขาจะมีพิธีการหนุนโบสถ์หรือดีดโบสถ์ขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้เห็นนะครับว่ารูปที่ลงมาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วผมดูแล้วนะครับการที่จะดีดโบสถ์ขึ้นมาหรือจะดันโบสถ์สูงขึ้นมาหรือจะต่อเติมหรืออะไรขึ้นมาเนี้ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยไม่น้อยเลยนะครับผมว่าปัจจัยจะไม่ต่ำกว่าสร้างโบสถ์ใหม่เลยครับเพราะเป็นการที่ยากมากนะครับยากเห็นการทำของเราโอ้โหเหนื่อยนะครับเลยต้องแท้ปัจจัยมากแต่ตอนนี้ดูแล้วก็ปัจจัยก็ลงไปก็น่าจะร่วมล้านหรือล้านกว่าแล้วนะครับก็ยังได้เป็นรูปเป็นร่างมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคเงินมาช่วยเหลือกันนะครับผมจะเป็นสะพานบุญนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็รวมๆได้แล้วก็ประมาณสัก 7,000 บาทแล้วผมก็รวมๆไปได้ก็ประมาณ 10,000 นะครับแต่ยังไงก็ตามก็เราคิดว่าเราทำบุญทีเล็กก็น้อยนะครับไม่จำเป็นที่ทำมากๆจนทั้งเราเดือดร้อนนะครับอย่าทำอะไรที่เราเป็นการเดือดร้อนตัวเองหรือเดือดร้อนครอบครัวเรานะครับทำอะไรก็พอสมควรนะฮะพอเหมาะสมนะครับอย่าให้เราเดือดร้อนนะครับทำก็ตามวาระและตามโอกาสนะครับเราทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆดีกว่าทำเยอะๆแล้วเราเดือดร้อนกับครอบครัวอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับเอาละครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อขุนดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านมอบหมายวิชานี้ให้ผมทำการเผยแพร่นะครับและทำการสอนนะครับกับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาเรียนและมาศึกษานะครับให้ได้รับรู้ว่าในวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวโหราศาสตร์พม่าของเรานั้นมีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะมาเรียนรู้และมาศึกษานะครับและขณะนี้นะครับผมก็ได้ทำการเปิดอบรมแล้วก็สอนแล้วนะครับวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับโดยภาคพื้นฐานนี่นะครับผมต้องการจะเผยแพร่ให้ทุกคนนะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้และมาศึกษาว่าวิชาเหล่านั้นจะดีและเด่นอย่างไรนะครับให้ผู้ชมได้เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาโดยผมจะทำการสอนฟรีนะครับฟรีนะครับไม่ได้เก็บเงินค่าตัวเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับบาทเดียวผมก็ไม่รับนะครับฟรีนะครับโดยที่ไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับโดยผมมาเปิดคำสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสาขาบางขุนนนท์ผมจะเปิดสอนในวันเสาร์วันพุธวันพุธที่7นี้แล้วครับวันพุธที่7นี้แล้วท่านผู้ชมก็มีความสนใจอยากจะมาเรียนมาศึกษาก็เข้ามาที่สมาคมได้เดินวอล์กอินเข้ามาเลยนะครับบอกว่าอยากจะมาเรียนวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวโหราศาสตร์พม่ากับอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับบอกกับทางเจ้าหน้าที่เขานะครับแล้วก็จะพาท่านมานะเลยให้ท่านเข้ามาในสมาคมนะครับเราจะเปิดสอนท่านฟรีนะครับแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านช่วยบริจาคไฟฟ้าเป็นค่าน้ำค่าแอร์เขาบ้างตามอัธยาศัยนะครับนี่แม่บังคับนะครับตามอัธยาศัยแล้วแต่กำลังของท่านนะครับที่จะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราจะไม่เรียกร้องนะครับแล้วผมก็ฟรีอยู่แล้วตัวผมไม่มีค่าตัวนะครับฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเข้ามานะครับแล้วมาศึกษาแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าดาวตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วดาวตัวนี้มันมีอิทธิพลอย่างไรบ้างที่ผมพูดทุกครั้งที่ว่าดาวตัวนี้มีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรพวกนี้มันจะบอกที่มาที่ไปและจะสอนวิธีการตั้งดวงตั้งดวงยังไงเรียกว่าท่านมาเรียนฟรีเนี่ยท่านได้ไปครึ่งหนึ่งของวิชาผมแล้วนะครึ่งหนึ่งของวิชาแล้วและท่านต้องการจะมาต่อเติมนะการภาคพยากรณ์เนี่ยท่านต้องเข้าคอร์สเรียนนะครับเพราะว่าการที่ผมให้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการผิดครูอีกเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สั่งว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
วิชาเราเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าเราให้เขาไปเปล่าๆฟรีๆตัวเนี้ยบางครั้งอ่ะคนที่เขาได้ไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วบางทีเขาก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเราก็ไม่มีการอบรมว่าคุณเอาวิชาที่ไปใช้เนี่ยอย่าใช้ทางที่ผิดนะเพราะครูเราแรงถ้าคุณใช้อย่างที่ผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลร้ายเข้าตัวอะไรเงี้ยขั้นที่มาเรียนเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังด้วยที่ใดก็ตามนะไฟมีคุณอันนั้นก็มีโทษมารนะวิชาของผมเนี่ยก็มีคุณอเนกแต่ก็มีโทษมหาศาลเหมือนกันนะครับก็อยากท่านผู้ชมก็เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็จะอธิบายท่านฟังว่าวิชาเรามีอะไรบ้างเราไม่ใช่ว่าจะมีเลขตัวเลข7ตัววันเดือนปีเกิดอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งคำนวณจากหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็นามพยากรณ์คือวันชื่อและนามสกุลของท่านนะครับแล้วก็หมายเลขจากบัตรประชาชนหรือหมายเลขจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถออกมาคำพยากรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายๆอย่างหรือการที่เราจะใช้มหาพูดภัยกับสิบหรือการจับยามนะครับที่ผมใช้ในหลักวิชาการในคำนวณตัวเลขพฤกษานำโชคลาภเนี่ยผมก็ใช้หลักวิชาของมหาพูดภัยกับสิบนะครับที่เอามาคำนวณว่าตัวเลขวันนั้นจะมีตัวเลขอะไรเด่นๆบ้างจะมีอิทธิพลในช่วงรางวัลเลขท้าย3ตัวบนแล้ว2ตัวล่างคืออะไรบ้างคือผมใช้การจับยามนะครับการจับยามของเราและการจับยามนี้ก็สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราจะไปติดต่องานประมูลงานเนี่ยจะสำเร็จไหมจะไปช่วงไหนเวลาใดแล้วญาติพี่น้องของเราเนี่ยขนาดเนี่ยเขาไม่สบายเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะร้ายแรงขั้นไหนบ้างไปอย่างไรบ้างเราใช้การจับยามก็สามารถจะบอกได้ของหาอยู่ที่ใดเราก็สามารถบอกได้เพราะฉะนั้นไอ้ขอเล็กๆน้อยๆแค่นี้เราจะคำนวณได้เลยนะและนับภาษาอะไรที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกฉลากที่แน่นอนวันเวลาแน่นอนเป๊ะเราก็สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ใกล้เคียงนะครับได้ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการที่ไม่เกินเลยนะครับที่ผมจะพูดและจะกล้าพูดได้ว่าตัวเลขผมนะครับเข้าแทบทุกครั้งนะครับแทบจะทุกงวดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ที่เคยชมรายการผมมาต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันส่วนมากก็มัดเป็นแนวๆนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแหมตัวนี้มันก็เลยรอนานไปมันก็เลยลงมาข้างล่างซะละนะครับแต่ผมเคยบอกท่านผู้ชมนะครับเลข4กับเลข8ตัวนี้นะครับมันก็เป็นเลขเดียวกันเนี่ยมาสลับกันได้นะครับแล้วเลข6กับเลข9นี่ก็เป็นเลขเดียวกันนะครับยังไงก็ขอให้ท่านก็คอยดูพิจารณาดีๆนะครับเอาเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับผมได้คำนวณนะครับว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณดวงดาวได้คำนวณยามเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป่าฉลากนะครับเวลา 15:45 น.โดยสังเขปนะครับโดยสังเขปว่ามันเป็นเวลาที่ก็ฉลากตะเกียบฉลากแล้วนะครับผมก็เลยคำนวณเอาตัวดาวตัวเลขตัวนั้นคำนวณออกมานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขดาวต่างๆดาวประเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์แล้วเลข6นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับดาวศุกร์เลข6เนี่ยสถิตอยู่ตำแหน่งรากได้ดาวราหูแล้วเลข8นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วได้ดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็ได้เลข3นะครับเลข3ดาวอังคารนะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับอยู่ตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะได้ดาวเสาร์และเลข7นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับอยู่ตำแหน่งผลแล้วก็ได้ดาวพระเกศหรือเลข9นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับอยู่ตำแหน่งเปลือกแล้วก็ดาวพุธและเลข4นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับเมื่อดาวต่างๆนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งใดท่านจะมักมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับเรานับจากตำแหน่งดอกลงมานะครับตำแหน่งดอกตำแหน่งดอกตำแหน่งใบตำแหน่งแก่นและตำแหน่งรากเนี่ยนับตั้งแต่ดอกลงมาตรงนี้นะครับดาวประเคราะห์เหล่านี้ท่านมักจะมีอิทธิพลนะครับอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่าง
นะครับแล้วก็นับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปอยู่ตำแหน่งผลเปลือกแล้วก็กิ่งก้านหัวเสานะครับแล้วก็ถือว่าท่านจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนตอนนี้จะมีข้อที่ให้ท่านวิเคราะห์แล้วสังเกตนิดนึงนะครับที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าเลข4กับเลข8เป็นเลขเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็พินิจวิเคราะห์ดูนะครับว่าอาจจะมีการสลับตำแหน่งก็ได้ง่ายนะครับแล้วก็เลข9กับเลข6ตอนนี้ครับก็มีตำแหน่งเปลือกแล้วอยู่ตำแหน่งรากเนี่ยมันก็อาจจะมีสลับตำแหน่งกันได้เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านระมัดระวังนะครับไล่ตัวเลข1ตัวเลข1นะครับเลข1ตัวเนี้ยผมก็บอกเลข1หรือเลข0เนี่ยมันก็อาจจะมีตำแหน่งกลับกลายกันได้เพราะว่าเลข7ตัวแล้วในตามหลักวิชาการแล้วเขาจะไม่มีเลข0นะครับแต่เลข7ตัวไม่มีเลข0เพราะฉะนั้นเราอนุมานนะว่าเลข1นี่ก็คือเลข0เลข0ก็คือเลข1นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านยังไงก็ตามเลข1ตัวเนี้ยท่านก็ยังไงก็ใช้พิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าอาจจะมีศูนย์มาด้วยก็ได้แต่ผมดูแล้วงวดนี้นะครับเลข1มันก็เด่นด้วยผมว่าน่าจะเลข1ก็น่าจะมานะครับเพราะว่าเลข1มันจะมาก็ยังไงก็ท่านพิจารณาแล้วกันแต่ยังไงก็อย่าลืมเลข0แล้วกันนะตรงนี้นะครับหลักการเช่นนี้นะครับที่ท่านจะเอาตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขจากโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับที่เอาเลขแนวหลักแนวตั้งนะครับหรือเลขเด็ดนะครับมีเลข7เลข1เลข2ทีเนี้ยน่าจะมีอิทธิพลแล้วท่านเอามาจับคู่กับปรึกษานำโชคลาภตัวนี้นะครับโดยที่ว่าจับคู่ล่างก็น่าจะอยู่2ตัวล่างจับคู่บนก็น่าอยู่เลขท้าย3ตัวบนนะครับก็คือหลักการวิเคราะห์การพิจารณาแค่นี้นะครับไอ้ตัวนี้ผมอธิบายตามหลักวิชาการของผมนะครับโดยเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมิได้ว่าให้ไอ้ท่านนะครับเชื่อมั่นผม 100% นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตามหลักวิชาการนะครับการที่ท่านตัดสินใจนะครับจะลงทุนนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้ท่านใช้พิจารณาญาณนะครับดีๆนะครับทำอะไรก็ตามนะครับก็อยู่ในตั้งมั่นอย่าประมาทนะครับก็ขอให้ท่านตาเสร็จโชคก็ใช้ความพินิจพิจารณานิดนึงนะครับไอ้ที่ผมมาออกรายการเนี่ยคือจากลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากจะให้ผมมาช่วยแนะนำนะหรือแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับไอ้ตัวผมเองอ่ะไม่ได้สนับสนุนท่านเสี่ยงโชคนะครับแต่เมื่อท่านอยากเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นที่อยากให้ท่านนะได้มีแนวทางที่จะเสี่ยงโชคนะแต่ไม่ใช่ให้ท่านหมกมุ่นหรือท่านทุ่มเสี่ยงโชคจนท่านเกิดการเสียหายนี้อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะครับเอาละครับคุยมันจะเยอะแยะขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับก่อนจะจากท่านไปนะครับขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วช่วยสนับสนุนนะครับ M Media Channel ของเรานะครับให้อยู่คู่กับสังคมไทยโดยทันนานะครับแล้วท่านนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดนะครับขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วถ้าที่ท่านติดตามชมรายการของเราทุกครั้งทุกงวดนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภกับเราไปทุกครั้งนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ